ไอแมวเพื่อนไอเหมียวเพื่อนรักฉันมาแล้วอ้าวอย่าหนีดิในที่สุดเราก็เจอกันแล้วเราจะเป็นอิสระแล้วใช่ไหมใช่ไหมยังไงโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราฝ่าฟันมาทั้งหมดใช่ไหมตั้งแต่ข้างล่างนู่นเลยก้นบึ้งของเหวยังไงยังไงฮะยังไงรอให้เราขึ้นหลังแล้วอ่ะไปอึ๊บแล้วบายไปที่ไปที่หูตั้งหูตั้งหูตั้งมันหูตั้งอะไรอ่ะอะไรไปเลยYou know ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ้าวอะไรของมันอะไปทีแกอยากไปก็ไปทีย ังบินไม่ได้เหรอพยายามเข้าหรือว่าแถวนี้มันมีอะไรให้มันกินก่อนออกเดินทางมันจะได้อิ่มท้องเฮ้ยเครื่องอะไรอ่ะนี่ไงอันนี้มันถังไอ้กีอาหารของมันนี่มันต้องมีอีกสิแล้วถ้ามันเป็นซากปรักหักพังอ่ะเฮ้ย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 ทำลายทำลายทำลายเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ปิ๊บเป็นไงเป็นไงไม่ได้มีผลอะไรเลยมันพังบ้างหรือเปล่าเนี่ยปุ๊งไม่ได้พังเลยมันเป็นแบบที่ปล่อยอาหารนกก็เปล่าแล้วทำไงให้มันเปิดอ่ะเปิดอาหารนกเอาอาหารแกออกมาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวมั้งมันก็มีอยู่อันเดียวในที่นี้อ่ะท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมีแต่ไอ้นี่แหละเอาอยู่ๆก็ตัดฉากมาส่งสัญญาณไปให้ UFO อะไรอ่ะคือนี่ใช่ไหมที่มันส่งเสียงเรียกมันตอนแรกเอ้าเพื่อนพ้องน้องพี่มันมาแล้วโดนสะกดจิตตรงเขาโอ้โหตัวเดียวก็แย่แล้วดูมันโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมตัวมันไม่โดนสะกดจิตด้วยอ่ะครั้งเนี้ยพอหน้ากากที่หัวหรือเปล่า
โอ้ยมันคายอ๋อปากนี่คือมันคายไอ้ที่มันสำรอกออกมาเพื่อให้เป็นอะไรเฮ้ยถังอาหารมันนี่โอ้โหคือมันคือตัวกินคนจริงๆอ่ะแต่กินในสภาพแบบเอาแล้วไงโอ้โหเปลวหลุนๆคืออันนี้คืออาหารสดๆเลยอันนี้คือไม่ใช่อาหารที่ต้องไปแปรรูปอันนี้คือสดๆเลยคือจะเอาอะไรไปสู้อ่ะลูกเอาโอ้โหแล้วเราก็ขาโดเอ้ยเดี๋ยวแล้วโลเราอยู่ไหน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 เราจะได้ช่วยมันไงเราจะได้ช่วยมันไงโลเอาโอ้ตายไหนอะโลเราหายไปไหนโอ้ไอ้นั่นก็มาอีกตัวเฮ้ยนี่ไงปิ้งโอ้เสื้อขาดใช่ไหมเนี่ยเอาไปกันใหญ่แล้วโอ้โหแล้วโคตรเยอะคืออันนี้มันไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยนะมันจะมาแดกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยผมบังคับอยู่ตอนเนี้ยดูเพลินแล้วยังไงอ่ะต้องเกาะไปบนลานกว้างนั้นใช่ไหมล้อเกาะไปบนลานกว้างนั้นล้อไปบนลานกว้างนั้นแล้วเราจะลงไปบนหลังกว้างนั้นแล้วเราจะลงคุณเบนบอกว่าไม่น่าจะใช่อาหารน่าจะเป็นพลังงานสำหรับเสาหรือเปล่าแล้วก็อันนี้มันให้อาหารมาเป็นรางวัลเหรอเออก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่เป็นไปได้เราต้องไปยังไงไปดึงหงอนมันเหรอมันถึงจะเลี้ยวไปทางนู้นน่ะไปดึงหงอนเอาไปเฮ้ยมาถึงแล้ววิ่งหนีไปหาแสงหาแสงนึงโอ้เพื่อนเราก็เอ้ยใจเย็นมาแล้วมาเอาแล้วปึ๊บมันกลับหางไอ้โอ้โหโอ้โหหางก็ขาดมันเอาหางขาดเลยโอ้โหโอ้ขาอีกต่างหากไม่ใช่หางอย่างเดียว
ะไรอีกละทีนี้อะไรอีกละทีนี้ใช้โล่ก็ไม่ได้แล้วโอ้เมื่อกี้มันซูมไปตรงไหนอะเมื่อกี้มันซูมไปตรงไหนให้เราทำลายไอ้นี่เหรออ๋อรู้แล้วเมื่อกี้หางมันตกไปใช่ไหมหางมันอาจจะไม่ต้องมีชีวิตก็ได้เราก็จะทำลายมันแล้วละหางมันอยู่ไหนอะหางมันอยู่ไหนอะกระโดดไปหาหางกระโดดไปหาหางกระโดดไปหาหางมันมาแล้วมันมาแล้วมันหางอยู่ไหนวะหางอยู่ไหนวะใครเห็นหางบ้างใครเห็นหางบ้างใครเห็นหางบ้างตกก็ลงไปเสเออไหนวะหางมันนี่ไงหางมันหางมันจะยิงได้ไหมหางมันจะยิงได้ไหมไม่รู้ล่ะลองส่องไปมาไหมยิงเลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะมันก็ทำลายแล้วว่ะเอาข้างบนนั่นเหรอเอาไปข้างบนไหมวะเออเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะก็มันทำลายแล้วว่ะมันมีแกนอะไรอีกเปล่าฮึบอ๋อมันมีข้างล่างนี่เออเดี๋ยวนะลงไปเอาหางลงไปเอาหางลงไปเราจะตายไหมเนี่ยก็มันได้แค่นี้มันไม่ลงแล้วอ่ะเอาหางลงไปด้วยมาลงมาเลยโอ้ตกเอาวะไอ้เจ้าลูกมาสเตอร์ไอ้ลูกบอลมาสเตอร์แกเอาหางทำงานที่หางทำงานที่หางเอาเว้ยแตกแล้วเว้ยเอาอีกเว้ยเริ่มแตกโอ้ยแล้วหางมันไม่ยิงแล้วอ่ะโดนโล่ซะส่วนใหญ่เดี๋ยวนะแล้วทำไมยิงแกนมันยิงแกนมันสิโอ้เฮ้ยอะไรบุบๆเปรี้ยวเอาแล้วโอ้ยแล้วต้องดิ้นมึงดิ้นหนีครับสามนี่ผมกดรัวสุดๆแล้วนะกดรัวสุดๆแล้วเออโอ้ยเนาะพวกแกได้สติแล้วใช่ไหมอ
เอ้าไอ้ตัวที่บินอยู่ก็คือหมดสติร่วงลงไปเลยอ้าวคือน่วมทั้งคู่ไอ้นี่ก็ไม่เอ้าแบตจอยจะหมดอีกเออเข้ากับเกมเหลือเกินเกมมันก็จะหมดแรงตัวละครก็จะหมดแรงจอยก็จะหมดแรงอ้าวคุณโปโลไหนบอกหลับแล้วไงคุณโปโลไหนบอกหลับแล้วไงจะทำอะไรเอ้านั่นเพื่อนพี่น้องมันนี嘿ยังไม่จบYou guys!
อ๋อมันให้เรากดเรียกมันให้เรากดเรียกผมก็นั่งดูตั้งนานได้ยินไหมเนี่ยมันเอ้าผมกดเรียกแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนหวังเรื่องมันก็จบแบบนี้เรื่องราวการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมของเราคือคนเล่าคือเด็กคนนี้จริงๆอ่ะแต่เป็นเด็กคนนี้ที่อาจจะโตขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะเสียงเขาเป็นเสียงไม่ใช่เด็กแล้วนะฮะก็จบกันไปนะครับกับ The Last Guardian เอาจบในวันนี้เลยคือตอนสุดท้ายเนี่ยตอนสุดท้ายที่เขาให้คนเล่นเป็นคนกด R1 ซึ่งเป็นการสั่งมาเนี่ยก็คือสั่งให้มันไปไงสั่งให้มันหนีไปอะไรเงี้ยเป็นเฮือกสุดท้ายของเด็กที่บอกให้เจ้าทริโก้เนี่ยหนีไปนะครับมันก็จะได้รอดไปนั่นเองนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เคลียร์เนาะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยอะไรนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นเราจะงงแต่ว่าก็สไตล์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์หรืออะไรทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะให้งงก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์แล้วก็ค่อยเข้าใจทั้งหมดตอนเราจบนะฮะแต่ทีนี้จะให้เข้าใจแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่แฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วแต่เกมแต่กันนี้ดูแล้วเกมนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งนะจะมีดราม่าบ้างเพื่อเป็นอรรถรสของเกมแต่ก็จบอย่างที่เห็นเลยนะครับสรุปแล้ว The Last Guardian ก็2ตอนจบท่วนเลยตัวตอนละหลายชั่วโมงมากประมาณถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณ12ชั่วโมงได้นะเฉลี่ย2ตอนที่ผมไลฟ์มามันจะเสียเวลามากหน่อยตรงที่ผมงงกับการไอ้แก้ปริศนาถ้าใครแก้ปริศนาเร็วๆก็มันคงจะจบเร็วกว่านี้นะครับก็คุณเชลลี่ก็บอกว่าสนุกดีค่ะในส่วนในเรื่องนะคะปริศนาอาจจะชวนง่วงบ้างแต่เกมดีมากเลยก็เห็นด้วยนะครับในการแก้ปริศนามันออกจะชวนง่วงไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดเขาทำมาได้แบบว่าอาจจะหลากหลายทำให้เราไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเกมพัซเซิลอื่นๆหรือว่าภาคอื่นๆนี่ก็จะอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่ในส่วนอื่นของเกมก็โอเคสิ่งที่น่าติที่สุดของเกมนี้ก็น่าจะเป็นการที่เฟรมเรทตกแล้วก็เฟรมเรทเขาไปดีตรง PlayStation อะไรนะตัว Pro PS4 Pro ใช่ไหมซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะว่าตอนคือเขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่ามันจะต้อง Pro นะมันถึงจะเฟรมเรทไม่ตกอะไรเขาก็ไม่ได้บอกนี่มีต่อ end credit ก็บอกแค่นี้พอก็แล้วกันจะไปบอกว่ามีอะไรต่อแต่ปกติเกมอะไรผมก็ไม่ปิดคลิปตอนที่มันเป็นเครดิตอยู่แล้วนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นคลิปที่ผมอัพโหลดทีหลังผมก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอดูจนมันหมดจริงๆสุดจริงๆแล้วค่อยว่ากันเกมต่อไป Star Ocean กับ
วาคิรีโคนิเคิลไหมคุณเมาหมายถึงว่าไฮไลท์ให้จบใช่ไหมวาคิรีนี่มันไม่จบง่ายนะเพราะมันเพิ่งเล่นไปไม่กี่ตอนเองคุณนี่จะติดตามอีกนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมชอบตอนพุ่งเหลาหมายถึงตอนศัตรูพุ่งหอกใช่ไหมศัตรูพุ่งหอกมันเป็นพุ่งเหลาใช่ไหมศัตรูพุ่งหอกสวยใช่ไหมโอ้โหขายของเสร็จจะมาดูทุกวันเลยครับวันไหนผมไม่ได้เล่นก็ดูคลิปย้อนหลังเอานะครับคุณบอยคลิปย้อนหลังผมก็มีให้ดูเยอะแยะเกมไหนไม่รู้จักก็ลองดูเผื่อจะชอบนะเกมไหนที่ไม่รู้จักก็ลองเปิดใจดูมันก็เกมที่ผมคัดสรรมาเล่นนี่ก็มันก็คงจะมีอะไรที่มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วไม่งั้นผมคงไม่เอามาทำนะไปลองไปดูคลิปย้อนหลังได้หมายถึงวันไหนที่ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับถ้าวันไหนที่ผมไลฟ์แล้วมาดูก็ขอบคุณมากนะครับมาเป็นเจ้าประจำด้วยกันเจ้าประจำก็ที่ดูไลฟ์ก็จะมีประมาณนี้ครับที่เห็นอยู่ในช่องแชทเนี่ยจะมีประมาณนี้แหละก็มีหลายๆท่านที่มาตอนหัวค่ำแล้วก็หลับไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คนที่มาดูประจำที่เป็นดูไลฟ์ที่เป็นเกมที่ไม่ได้เป็นการเกมกระแสก็ประมาณนี้ครับประมาณ10คน20คน30คนแล้วแต่เกมนี้มันใหม่หน่อยก็มีเยอะหน่อยเป็น40คนนะครับไอ้นี่มันลูกโล่ที่เราใช้ใช่ไหมโล่กัปตันอเมริกาของเราเนี่ยซีรีส์ Metal Gear จะทำต่อเมื่อไหร่ครับพักไว้ยาวเลยครับผมเพราะว่าผมขอเคลียร์เกมที่ผมดองๆค้างๆไว้อยู่ก่อนนะฮะอันไหนที่มันสามารถพักได้ก็พักไปก่อนเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยผมกดจอยอะไรก็ไม่ได้นะอะไรไอ้ภาพมันซูมออกแล้วภาพซูมออกโล่ผาโอ่งพูดซะเสียเลยโล่ผาโอ่งเฮ้ยอันนี้คือเวลาผ่านไปใช่ไหมเวลาผ่านไปแบบเป็น Why did it custom ugly เฮ้ยนี่มันโล่อะไรกันเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอไอ้ย่าโอ้นี่เองผู้เล่าเรื่องของเรารอยสักเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลคนนี้นะแปลงล่าเป็นกัปตันอเมริกาไม่ใช่เขาส่งแสงไปไหนเนี่ยไอ้แท่นนี้ก็ยังไม่ได้พังนี่ไอ้แท่นเนี่ยอ
อันนี้เขาย้อนไปที่จุดเกิดเหตุของเราเลยนะจุดเริ่มต้นของเราเลยต้นเรื่องของเราเลยอะไรอ่ะเราดูอยู่เนี่ยว่ามันคืออะไรคือตรงนี้คือใครไม่ทันตอนที่1คือเป็นจุดเริ่มต้นของเกมนะครับเฮ้ยมันมี2ดวงทางซ้ายก็มีคือกลายเป็นรังของมันเนี่ยมั้งบ้านของมันแล้วก็มีแบบมีคืออยู่มีตัวเมียอยู่กับมันหรือเปล่าเพราะมันมี2คู่ใช่มั้ยเออเป็นกลายเป็นรังของมันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จบแบบมันรอดไงพยายามจะบอกว่ามันรอดแล้วก็มีครอบครัวของมันเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นลูกเป็นครอบครัวหรืออะไรก็ไม่รู้แบบอาจจะเป็นแฟนหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีชีวิตรอดมีทายาทต่อคือก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับญี่ปุ่นสตูดิโอซึ่งเกมนี้เนี่ยขอท้าความไปนิดนึงว่าเกมนี้รู้สึกว่ามันจะเปิดตัวนะครับเปิดตัวหมายถึงมีตัวอย่างให้ดูว่าจะมีเกมนี้ตอนปีอะไรไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเป็นยุค Play 3อ่ะยุค Play 3ใหม่ๆเลยจนเขาเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆจนเป็น Play 4เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ8ปีหรือไงเนี่ยนะฮะจนมันจะได้ออกมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเอ้ยมันมีให้คอนทินิวเป็นอะไรเดี๋ยวลองกดดูคือคอนทินิวคือให้ดูฉากจบเครดิตซ้ำเนี่ยเหรอรู้สึกว่ามันจะเป็นเครดิตซ้ำแล้วนะฮะดูท่าทางนะฮะการคอนทินิวนะฮะวนลูปไปเรื่อยๆเนี่ยไอฉากหลังเครดิตอ่ะประมาณว่าเผื่อใครพลาดไงใครพลาดปิดเครดิตไปก่อนเฮ้ยมันไม่เหมือนวะเฮ้ยเอ้าอ๋ออันนี้คือตอนเปิดเกมแล้วคือตอนเปิดเกมคือตัวเอกของเราเดินมาเจอโลกนี่เหรอแล้วก็เลยสงสัยว่าโลกอะไรแบบนึกได้ว่าโลกอะไรวะแล้วก็เล่าให้เด็กๆฟังอ๋อเข้าใจแล้วใช่เลยแน่ๆเลยคือตัวเอกของเราอ่ะมาเจอโลกของเราที่มันแบบถูกกบไว้ในดินใช่ไหมเหมือนตอนท้ายเครดิตอ่ะแล้วเสร็จแล้วเด็กๆก็คงถามว่ามันคืออะไรครับแล้วก็ตัวเอกของเราซึ่งเป็นคุณลุงแล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นตลอดเกมไงตอนเริ่มเกมตอนแรกสุดผมก็ไม่รู้ไงอะไรวะมันคืออะไรวะแต่พอเล่นจบแล้วมาวนลูปอย่างนี้ก็อ๋อรู้เลยประติดประต่อได้เลยว่ามันเป็นลูกเป็นเงาใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จบนะเคลียร์ตี2พอดีไม่มีอะไรสงสัยอีกต่อไปกับเกมนี้นะฮะเคลียร์ทริโก้ก็เป็นชื่อเจ้าตัวนี้นะครับราตรีสวัสดิ์คืนนี้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไม่อยากเสียเวลามากไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมนอนดึกไปก่อนนี้นะครับตี2อีกแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ